بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوليAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติสุขความโปรดปรานความเอ็นดูเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงโปรดประสบแด่ผู้ร่วมถ่ายทำนำเสนอเรื่องราวของศาสนาผ่านทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางนะครับวันนี้หลายรายการหลายคนนะครับหลายกล้องนะครับที่อยู่ในห้องส่งในวันนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เสียสละนะครับล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่หวังปรารถนาในความเอ็นดูเมตตาความโปรดปรานของอัลลอฮ์แล้วก็ขอความสันติสุขจงประสบแด่ท่านพี่น้องที่กำลังรับฟังไลฟ์สดรวมไปถึงเมื่อท่านพี่น้องได้มาเปิดดูนะครับความรู้นะครับเก่าๆย้อนหลังนะครับมาดูบทการบรรยายย้อนหลังนะครับขอต่ออัลเลาะห์ได้ทรงให้เราทุกคนนะครับมีความเข้าใจในศาสนามีความกระตือรือร้นในการที่เราจะเรียนรู้เรื่องราวของอัลอิสลามท่านพี่น้องครับเราอยู่กันในช่วงของเดือนสุดท้ายแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นปีสากลเนี่ยเดือนธันวาปีหน้าก็จะเป็นปีใหม่นะครับเป็นปีใหม่ก็คือเราถ้าเกิดว่าเราตามสากล นะครับอายุของเราหรือว่าการงานของเราอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนไปก็นับเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นเดือนสุดท้ายเราก็เจอกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปลายปีแล้วนะครับเราก็ผ่านเรื่องราวต่างๆมาอย่างมากมายนะครับบทเรียนต่างๆนะครับในเรื่องจริยธรรมเรื่องมารยาทเนี่ยเราผ่านกันมาอย่างมากมายแล้วแต่เราก็ยังพบว่าในช่วง2อาทิตย์หรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีคนโจมตีศาสนาอิสลามของเราว่าเป็นศาสนาที่ป่าเถื่อนศาสนาที่ยิ่งกว่าสัตว์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็คนที่โจมตีเนี่ยนะครับเราก็ไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับแต่ก็เป็นบุคคลที่ได้ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องราวของอิสลามความจริงศาสนาอิสลามนั้นเต็มไปด้วยกับเรื่องของมารยาทเรื่องของคุณงามความดีเขาบอกว่าอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่สั่งใช้ให้มีการเข็นฆ่านะครับพูดถึงเรื่องแต่การเข็นฆ่าแต่ความจริงเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยอิสลามจะใช้ให้เรานั้นไปเข็นฆ่าความจริงคำว่าเข็นฆ่าที่เขาหมายถึงก็คือในเรื่องของสงครามนะครับที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้มุสลิมทำสงครามนะครับเราจะกว่าที่จะไปถึงจุดที่อัลลอฮ์ใช้ให้มุสลิมลุกขึ้นทำสงครามเนี่ย13ปีที่นบีได้ท่านศาสดาของอิสลามเนี่ยได้เผยแพร่ในมักกะฮ์เนี่ยถูกกลั่นแกล้งต่างๆมากมายถูกทำร้ายนะครับถูกล้อมนะครับถูกโจมตีนะครับแล้วก็มุสลิมก็อยู่อย่างแร้นแค้นนะครับถูกกระทำต่างๆมากมายเขาไม่ได้ไปเรียนรู้ถึงเขาเรียกว่าสาบับนูซูลว่าสาเหตุที่อายะห์นั้นประทานลงมามันเพราะอะไรอยู่ดีๆก็ไปอ่านอายะห์หนึ่งขึ้นมาว่าโอ้โหฟัตริบูฟาวก่อนอะนาควัตริบูมินหุมกุลลุบานานให้ฆ่าให้โจมตีให้ตัดมือตัดคออ้าวแล้วก็เอามาพูดแต่ไม่ได้รู้ถึงว่าไอ้สาเหตุของการประทานอายะห์นั้นมานั้นมันมีไตเติ้ลมันมีความเป็นมาอย่างไรไม่ใช่อยู่ดีๆศาสนาอิสลามจะใช้ให้ไปเข็นฆ่าใครซะที่ไหนละกุมดีนุกุมวะลียะดีนศาสนาของคุณก็คือศาสนาของคุณศาสนาของฉันก็คือศาสนาของฉันเราไม่ก้าวก่ายกันนั่นคือความดีของศาสนาอิสลามนะครับครั้งหนึ่งอัลลอฮ์ก็ยังประทานอายะที่บอกว่าในความหมายของอายะโดยสรุปที่บอกว่าอย่าได้ไปด่าว่าพระเจ้าของศาสนาอื่นเพราะว่าเขาจะด่าว่ากลับมามันก็ไม่จบสิ้นคือการที่เราไปด่าว่ากันพระเจ้าของศาสนานู้นศาสนานี้แล้วก็ทำให้ศาสนาอื่นเขาแค้นเคืองแล้วก็ด่าว่ากลับมาอิสลามห้ามที่จะไปด่าว่าพระเจ้าของศาสนาใครที่คนคนนั้นเขาเคารพบูชานั่นอิสลามห้ามนั่นคือความดีของอิสลาม
ที่สอนว่ามุสลิมเนี่ยอย่าไปด่าว่าพระเจ้าของใครเขาเพราะเมื่อเราไปด่าว่าพระเจ้าของใครเขาก็ด่าว่ากลับมานะครับมันก็ไม่จบไม่สิ้นนะครับรวมถึงสิ่งที่อิสลามนั้นได้สอนให้เรานั้นมีความอดทนอดกลั้นต่างๆนั่นคือความดีของอิสลามในเรื่องของการสู้รบนั้นเมื่ออิสลามได้โดนโจมตีมันก็มีระดับขั้นของมันนะครับก่อนที่จะสู้รบอัลเลาะห์ก็ใช้ให้นบีหนีนะครับอพยพจากมักกะฮ์มาสู่มะดีนะห์เมื่อตอนที่ท่านนบีจะถูกปองร้ายนะครับถ้าหากเราจําได้นบีจะถูกปองร้ายแล้วก็ท่านอาลีซึ่งเป็นเพื่อนของท่านนบีนะครับเป็นเค้าเรียกว่าเป็นซอฮาบะห์เป็นสาวกของท่านนบีเนี่ยก็ไปนอนนะที่นอนของท่านนบีเพื่อที่จะยอมตายแทนท่านนบีเห็นมั้ยแต่ท่านนบีนั้นก็ท่านอาลีนั้นเป็นอยู่เป็นคนที่มีเขาเรียกว่ามีการเสียสละแล้วก็ท่านนบีก็อพยพออกมากับอบูบักเมื่อท่านนบีอพยพออกมาเนี่ยนะครับก็ถูกกองทัพนะครับตามเข้ามาเพื่อจะเข็นฆ่าถ้าเราย้อนดูประวัติเนี่ยแล้วท่านนบีก็ไปหลบอยู่ที่ถ้ำนะครับจนกระทั่งศัตรูเนี่ยยืนอยู่ปากถ้ำและท่านอบูบักก็กลัวเหลือเกินว่าเมื่อศัตรูหากศัตรูเนี่ยเหลือบมองเข้ามองลงมาข้างล่างเนี่ยก็จะเห็นที่ซ่อนที่นบีกับอบูบักซ่อนอยู่กลัวเหลือเกินที่จะตายและท่านนบีก็บอกว่าไงครับลาตะฮซันนะครับอย่าได้เสียใจนะครับก็คืออย่าได้เกรงอย่าได้กลัวนะครับแท้จริงอัลเลาะห์นั้นอยู่พร้อมกับเรานั่นเราถูกมุสลิมนั้นถูกทำร้ายถูกโจมตีต่างๆมากมายเหลือเกินถูกเข็นฆ่าถูกไล่ฆ่าถูกไล่ล่าไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมมุสลิมเป็นศาสนาที่ใช้ให้ฆ่าฟันคนอื่นที่ไม่ศรัทธาไม่ใช่มันคนละประเด็นมันคนละเรื่องนะครับที่บอกว่าให้ฆ่านั้นคือสงครามให้ทำสงครามให้หยิบอาวุธขึ้นมาปกป้องตัวเองให้มาทำสงครามให้ไปต่อสู้นะครับให้ไปต่อสู้นะครับคำว่ากีตานนะครับก็คือการเข็นฆ่าหรือการทำสงครามก็ได้นะครับก็คือสอนให้มุสลิมนั้นรู้จักที่จะถึงเวลาแล้วเมื่อเราถูกรังแกมันมีระดับของมันมานะครับจนกระทั่งมาสู่ถึงระดับความรุนแรงที่อัลลอฮ์นั้นได้ใช้ให้ท่านศาสดามูฮัมหมัดเริ่มจับอาวุธแล้วก็ทำสงครามให้เข็นฆ่าผู้ที่มาเข็นฆ่ามุสลิมผู้ที่มาอาธรรมไม่ใช่อยู่ดีๆจะถือดาบไปบอกเอ้ามึงจะศรัทธาในอัลเลาะห์มั้ยไม่ศรัทธาฟันคอไม่ศรัทธาฆ่าไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับขอให้ทุกคนที่เป็นมุสลิมเข้าใจหรือคนที่กำลังเข้าใจผิดในศาสนาอิสลามนั้นโปรดเข้าใจว่าอิสลามไม่ได้สอนให้มุสลิมนั้นหยิบอาวุธและจะไปเข็นฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมเมื่อเขาไม่ศรัทธาไม่ใช่การใช้ให้ต่อสู้ในกุรอานคือปกป้องตัวเองให้หยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับคนที่มาข่มเหงรังแกมาข่มเหงรังแกลูกเมียนะครับเป็นเราล่ะเราก็ต้องต่อสู้เราก็ต้องป้องกันคนที่มาทำร้ายทำลายญาติพี่น้องมาทำลายทรัพย์สินของเรานะครับอัลเลาะห์ก็ให้ถือมีดถือดาบที่จะไปเข็นฆ่าที่จะไปต่อสู้ไปป้องกันไอ้พวกที่มันมารุกรานเป็นการป้องกันตัวเองเป็นการต่อสู้แต่อิสลามมิเคยและมิได้เผยแผ่ศาสนาด้วยกับคมหาออกคมดาบแต่เพียงอย่างใดนะครับไม่มีการใช้ให้ฆ่าฟันคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่มีการบังคับให้ศรัทธาในศาสนาอิสลามถ้าหากใครไม่ศรัทธาและฆ่าฟันไม่มีเด็ดขาดไม่มีมีแต่การที่จะเอาอิสลามไปบอกถ้าหากคุณไม่ศรัทธาคุณไม่เชื่อก็ไม่ได้มีการเข็นฆ่าไม่ได้มีการทำร้ายทำลายแต่อย่างใดนะครับนั่นก็คือสิ่งที่จะชี้แจงบางคนมุสลิมบางคนพอฟังบุคคลที่โจมตีอิสลามนะครับแล้วก็เหยียบย่ำอัลกุรอานนะครับแล้วก็บางคนอาจจะชี้ว่าเอ้ยทำไมล่ะอายะไหนหรือว่าองค์การไหนมันทำให้เขาต้องโกรธเคืองโกรธแค้นถึงขนาดนั้นนะครับบางทีเราก็ไม่รู้นะครับบางคนอาจจะคอยตามว่าเออเฮ้ยจริงๆหรือเปล่าว่าอิสลามนั้นสอนให้เข็นฆ่าสอนให้ทำร้ายบุคคลที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออิสลามไม่ใช่นะครับคำว่ากาเฟรในคำที่อัลลอฮ์บอกในยุคนั้นก็คือพวกที่ปฏิเสธมุฮัมมัดปฏิเสธอัลลอฮ์นะครับปฏิเสธสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาบอกเนี่ยเขาเรียกว่าพวกกาเฟรนะครับคือปฏิเสธศรัทธาแล้วก็ต้องการเข็นฆ่ามุฮัมมัดต้องการจะมาทำร้ายมุฮัมมัดต้องการจะมาทำร้ายมุสลิมอัลลอฮ์จึงให้ปกป้องตัวเองให้ต่อสู้แล้วเราไม่ต้องกังวลนะครับว่าอิสลามจะตกต่ำทุกครั้งเนี่ยที่เราเห็นว่า
มีคนทำลายมีคนโจมตีอิสลามจะมีคนเข้ามาในศาสนาของอัลลอฮ์เยอะแยะมากมายเลยเมื่อเขาได้โจมตีนะมันก็ต้องมีคนอยากรู้เราจะเห็นว่ามีคนศาสนาอื่นๆแม้กระทั่งศาสนาของคนที่เหยียบกุรอานเองเนี่ยได้ออกมาปกป้องอิสลามหลายคนเลยออกมาทำ TikTok ออกมาทำคลิปต่างๆปกช่วยป้องกันศาสนาอิสลามว่าศาสนาอิสลามก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่อิสลามไม่ได้ออกมาช่วยป้องกันศาสนาอิสลามหลายคนในศาสนาอื่นๆอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วมีคนที่ได้เข้าไปสัมผัสต้องการเรียนรู้นะครับเหมือนกับยุคของท่านนบีอ่ะท่านพี่น้องเมื่อท่านนบีประกาศศาสนามีคนทำร้ายท่านนบีมีคนโจมตีอิสลามมีคนกลั่นแกล้งนบีทำร้ายนบีก็มีคนสนใจอิสลามว่าไอ้ทำไมสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาบอกเนี่ยมันถึงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นก็มีคนได้เข้ามาสัมผัสแล้วก็ศรัทธาในอิสลามก็ไม่ได้แตกต่างแล้วครับเมื่อมีคนโจมตีอิสลามทำละครล้อเลียนท่านศาสดามุฮัมมัดเอากุรอานมาเหยียบย่ำถามว่าเราโกรธไหมเราโกรธสิ่งที่เราทำได้ไม่ใช่เราจะไปด่าว่าเขาด้วยสิ่งที่หยาบคายนะครับมันก็มันจะแสดงถึงมารยาทของเราที่ไม่ดีโต้ตอบกลับไปสิ่งที่เราทำได้ก็คือขอดุอาต่ออัลลอฮ์หนึ่งให้เปิดใจเขาให้เข้าใจอิสลามสองให้เรื่องราวของเขาที่เขาทำนั้นเป็นหน้าที่ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์จะจัดการเขาที่จะอัลลอฮ์จะลงโทษเขาจัดการเขาไม่ใช่เราไปโพสต์ด่าว่ายังอักยังเลวทรามยังต่ำช้ากับเขาในเฟซในอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เขามองว่าอิสลามก็เป็นศาสนาที่นิยมความรุนแรงนิยมสิ่งที่มันป่าเถื่อนเหมือนกันครับสาบแช่งนั้นเราสามารถทำได้นะครับสาบแช่งก็คือขอให้อัลลอฮ์ทรงลงโทษเขาขอให้เขาได้รับความตกต่ำอะไรอย่างนี้นะครับเมื่อเราไม่พอใจในสิ่งที่เขาก็ทำนะครับก็สามารถขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับคือสาบแช่งเนี่ยเราต้องสาบแช่งด้วยกับการให้อัลเลาะห์เป็นคนที่จัดการเขาอันนั้นก็สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นบุคคลที่มอง2ด้านเนี่ยมีหลายคนนะครับที่ทำต้องการทำลายอิสลามแล้วมาเข้าอิสลามในยุคของเรานี่มีหลายคนนะครับคนที่ทำหนังทำอะไรล้อเลียนอิสลามก็มีข่าวว่าเขาได้เข้ามาศึกษาอิสลามมาเข้าอิสลามบุคคลที่โจมตีอิสลามหลายๆคนเนี่ยเราก็เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วเขามาเข้าอิสลามเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้ไปด่าว่าเขาแต่ว่าขอให้อัลลอฮ์อัลลอฮุยะฮดีขออัลลอฮ์ทรงฮิดายะห์กับเขาด้วยเถิดให้คนนั้นน่ะขอให้อัลลอฮ์เปิดหัวใจเขาแล้วก็เยอะแยะมากมายที่เขาได้เข้าอิสลามนะครับเหมือนท่านอุมัรในยุคก่อนนะครับท่านนบีไม่เคยไปด่าว่าอุมัรท่านนั้นเลวทรามต่ำช้าเหลือเกินท่านนู่นนี่นั่นแต่นบีขอดุอาว่าหากอุมัรได้เข้ามาสู่อิสลามเนี่ยจะทำให้อิสลามได้สูงส่งขออัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ให้กับอุมัรนะครับก็นั่นก็คือเป็นสิ่งที่เราได้มาชี้แจงเพราะเราเรียนรู้ในเรื่องของมารยาทเราก็จำเป็นที่จะต้องปกป้องนะครับศาสนาของเราว่าศาสนาของเรานั้นไม่เคยสอนให้มุสลิมไปเข็นฆ่าคนอื่นเพื่อให้มาศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็ไม่เคยมีลัทธิที่สร้างลัทธิขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นลัทธิที่ต้องการที่จะมาเข็นฆ่าคนอื่นนะครับไม่เคยที่จะมีนอกจากเป็นลัทธิที่ออกไปนอกรีดออกไปนอกหลักการศาสนาแต่สิ่งที่นบีบอกเราให้เราคบค้าสมาคมกับมนุษย์ก็คือวะคอลิกินนัสบิคุลุกินฮัสนินนี่ท่านนบีบอกว่าจงคบค้าสมาคมกับมนุษย์เพื่อนของเราเนี่ยมนุษย์ที่เป็นศาสนาใดก็แล้วแต่เนี่ยจงคบค้าสมาคมกับเขาด้วยกับมารยาทที่ดีวะคอลิกินนัสจงคบค้าสมาคมนะครับกับมนุษย์บิคุลูกินฮัสนินด้วยกับมารยาทที่ดีนั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนนะครับจงคบค้าสมาคมกับทุกๆคนด้วยกับมารยาทที่ผมทำงานอยู่กับอาหรับผมเห็นหลายครั้งนะครับที่มีคนทึ่งแล้วก็ประหลาดใจกับมารยาทของอาหรับซึ่งเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วก็มีพยาบาลมีคนทำงานในโรงพยาบาลหลายคนเนี่ยเข้ารับอิสลามเข้ารับจากมารยาทที่เขาเห็นอาหรับมากกว่าสิ่งที่อาหรับพูดเห็นว่าอาหรับในใจดีใจเย็นให้ทำทานนะยิ้มแย้มแจ่มใสเนี่ยแล้วก็พูดจาดีนะครับมีสามารถมีหลายคนเลยครับที่เข้ารับศาสนาอิสลามเพราะเห็นมารยาทของคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับไม่ใช่ได้ฟังคำพูดแต่เมื่อเขาเห็นว่าโอ้คนที่เป็นมุสลิมนั้นอบอ้อมอารีดีช่วยเหลือคุยดีพูดดีมีอะไรก็แบ่งปันมีอะไรก็ให้เขาก็
ชอบศึกษาเรียนรู้แล้วก็เข้ารับอิสลามในที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ใช้โอกาสนี้ในการที่จะชี้แจงหลายคนนะครับแล้วก็มีหลายคนนั้นได้ถามมาว่าทำไมเขาถึงโจมตีอิสลามอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่ใช้ให้เข็นฆ่าเพื่อที่จะดึงคนเข้ามาในศาสนาหรือให้เข็นฆ่าคนต่างศาสนิกจริงหรือขอตอบตรงนี้ว่าไม่จริงและสิ่งที่เขาได้หยิบยกมาอ้างนะครับก็เป็นแค่เพียงอายะที่อัลลอฮ์ได้ใช้ให้ลุกขึ้นสู้เพื่อปกป้องตัวเองปกป้องทรัพย์สินปกป้องลูกเมียปกป้องศาสนาของตัวเองนะครับไม่ได้อยู่ดีๆจะสอนให้มึงไปเข็นฆ่าคนนู้นคนนี้เพื่อให้มาศรัทธาไม่ใช่เลยนะครับเรามาถึงบทเรียนของเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่หรือสิทธิของมุสลิมที่จะให้กับคนมุสลิมด้วยกันเองสิทธิที่มุสลิมที่จะให้กับคนอื่นนั้นมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้วที่จะให้กับศาสนาอื่นนั้นมีอยู่แล้วอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับที่เราจะต้องทำดีกับศาสนาอื่นนะครับแม้กระทั่งเนื้อกุรบานหรือเนื้อที่ดีเนี่ยเราก็สามารถจะไปให้เพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมได้นะครับแม้กระทั่งเพื่อนบ้านของเราตายเราก็สามารถไปเยี่ยมได้แต่ในเรื่องของพิธีกรรมนะครับเราไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้แต่ไปเยี่ยมในฐานะเพื่อนบ้านนั้นก็ไปเยี่ยมได้นะครับเราก็เคยเรียนรู้มาแล้วว่าสามารถไปเยี่ยมได้แม่เราพี่น้องเราเป็นศาสนาอื่นที่ยังไม่ใช่อยู่ในอิสลามเราก็สามารถคบค้าสมาคมอย่างดีอย่างมีมารยาทได้ไม่ใช่จะไปอุ้ยพวกคนละศาสนาแล้วไปรังเกียจเดียดฉันไม่ใช่อิสลามให้คบค้าสมาคมกับทุกคนบนโลกใบนี้ด้วยกับมารยาทที่ดีไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือเป็นศาสนาอื่นๆเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวครับในการที่ท่านมีเพื่อนเป็นมุสลิมและท่านก็ได้สัมผัสแต่เกิดคนที่เป็นศาสนาอื่นนะท่านก็ได้สัมผัสแล้วว่ามุสลิมไม่ได้โหดร้ายอย่างที่ท่านได้รู้จักในหน้าข่าวเพื่อนมุสลิมบางคนดีนะครับแล้วก็มีสัมมาคารวะช่วยเหลือท่านได้มากไม่แพ้กับเพื่อนศาสนาเดียวกับท่านเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกลัวครับอิสลามสอนให้เรามีมารยาทกับมุสลิมก็คือกับมุสลิมก็หมายถึงคนที่เป็นศาสนาเดียวกันแล้วก็สอนให้มีมารยาทกับทุกๆศาสนาบนโลกใบนี้อย่างไม่ได้แบ่งแยกนะครับว่าต้องดีกับมุสลิมและรังเกียจเดียดฉันศาสนาอื่นไม่ใช่เลยนะครับไม่ได้มีตัวบทหลักฐานหลักการเช่นนั้นปรากฏอยู่เลยส่วนหน้าที่ของมุสลิมต่อมุสลิมนั้นเราได้เรียนรู้กันไปหลายประการหลายข้อนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตอนที่2ต่อจากผลที่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อเพราะว่ามันเยอะแยะนะครับที่เราจะต้องมีมารยาทกับมุสลิมด้วยกันเองในฐานะพี่น้องร่วมศาสนาเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเราก็จะพูดไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะไม่ได้รีบจบนะครับถ้าหากว่าจบตอนไหนก็ถือว่าจบณตอนนั้นนะครับวันนี้นะครับมาถึงเรื่องของมารยาทของมุสลิมหรือสิทธิที่มุสลิมจะให้กับมุสลิมนะครับในข้อที่เรื่องของการนะซีฮัตนะครับในเรื่องของการนะซีฮัตเนี่ยเมื่อมีคนมาขอร้องมาขอให้เราเนี่ยตักเตือนหรือสอนอะไรให้กับเขาเนี่ยเราต้องสอนนะครับโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นอาจารย์เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นตัวมีคนเขาขอให้เรามาพูดมาบรรยายให้เขาฟังไม่ให้ตังค์ไม่จ่ายตังค์ไม่ไปไม่สอนไม่สนใจไม่ใช่หรือเมื่อมีเพื่อนของเรามีคนข้างบ้านของเรามาถามเรื่องราวของศาสนากับเราเราจะหนีเราจะไม่สนใจใยดีไม่ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดได้บอกกับเราไว้ว่าอิซัสตันซอฮากะนะครับหรือว่าอิซัสตันซอฮาอะฮาดุกุมอะคอฮูฟัลยันซอฮละฮูนะครับเมื่อมีคนหนึ่งคนใดพี่น้องของเราเนี่ยมาขอคำนะซีฮัตจากเรานะครับก็จงให้คำนะซีฮัตกับเขาไปนะครับมาขอให้เรานั้นได้ตักเตือนได้นะซีฮัตเนี่ยก็จงให้คำนะซีฮัตกับเขาไปนั่นคือสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้นะครับเมื่อมีคนมาถามเรื่องราวของศาสนานะครับเราก็ตอบในสิ่งที่เรารู้นะครับในสิ่งที่เราเข้าใจนะครับตอบให้เขาไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยแม่เขาไม่บอกไงมึงจะทำเลยแต่เกิดบอกไปแล้วจะเอาไปปฏิบัติหรือจะเอาไปทำหรือไม่ได้เมื่อเขามาขอความรู้ในเรื่องของศาสนามาขอคำนะซีฮัตมาขอคำปรึกษาเราก็ต้องให้คำปรึกษาให้คำนะซีฮัตกับเขาไปเหมือนอาจารย์เนี่ยเธอหาว่าเขามีเวลาว่างแล้วก็คนมาเชิญเขาไปบรรยายนะครับที่ใดก็แล้วแต่เนี่ยก็สมควรนะครับที่จะไปเพราะนั่นหมายถึงว่าเขามาขอให้เราไปให้ความรู้นะครับเขามาขอให้อาจารย์คนนั้นไปให้ความรู้
เราก็สมควรที่จะไปหากเราไม่ติดบรรยายที่อื่นหรืองานไม่ชนกันไม่มีภาระอะไรที่มันหนักหนาเนี่ยก็สมควรจะไปเพื่อไปให้ความรู้และการให้ความรู้นั้นก็ได้ผลบุญทั้งคนฟังก็ได้ผลบุญที่ออกมาฟังเรื่องของอิสลามทั้งคนให้ความรู้ก็ได้ผลบุญนะครับเหมือนกับที่นบีบอกว่าเมื่อเรามานั่งในมัจลิสนะครับหรือว่าในห้องหรือว่าในกลุ่มนะครับที่มันมีการเรียนรู้ศาสนาเนี่ยมาลาอิกะห์จะแผ่ปีกแล้วก็โอบกอดเนี่ยเหมือนที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยนะครับเรามองไม่เห็นหรอกแต่เราให้เรารู้ไว้นะบีบอกว่ามาลาอิกะห์นั้นกำลังแผ่ปีกแล้วก็โอบกอดเราอยู่อย่างชื่นชมนะครับแล้วเมื่อเราออกมาจากบ้านเพื่อมาเนี่ยทำสิ่งที่ดีๆแบบเนี้ยมาถ่ายทำรายการเพื่อจะถ่ายทอดสดไปให้คนทางบ้านได้ฟังเรื่องราวของอิสลามถ้าหากเราเกิดตายไปนะครับก็ถือว่าเรานั้นได้ตายในหนทางของอัลลอฮ์นะครับเหมือนที่ท่านนบีบอกว่าใครที่ออกมาจากบ้านตอลาบันลิลอิลหรือว่าเพื่อที่จะแสวงหาวิชาความรู้นะครับเท่ากับฟะฮุวะฟีซะบีลิลลาห์เท่ากับว่าเขานั้นได้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เราเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อยู่เรามาทำความดีเราอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เนี่ยถ้าหากเราเป็นอะไรไปเนี่ยก็ถือว่าเราได้ตายในหนทางของอัลลอฮ์เราได้ประสบสิ่งที่ดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นแล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะครับใครเชิญเราไปสอนศาสนาเราก็ไปนะครับหากเราไม่ได้ติดภารกิจอื่นๆใครเชิญเราไปถ่ายทำรายการเกี่ยวกับศาสนาเชิญเราไปอัดเทปไปช่วยถ่ายทอดสดเราก็ไปอัลฮัมดุลิลละห์ก็ถือว่ามันเป็นสิ่งดีงามสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีเนี่ยเรายังไม่เห็นตัวมันหรอกในวันนี้ว่าเอ้ยความดีแต่อย่าลืมนะวันที่เราไปชั่งตาช่างของอัลลอฮ์เนี่ยตาช่างของอัลลอฮ์เนี่ยมันไม่ได้ใช้ว่าช่างข้าวสารหรือว่าช่างน้ำหนักของคนหรือช่างสิ่งที่หนักมันไม่มีตาช่างใดในโลกนี้หรอกที่สามารถออกแบบมาแล้วได้เหมือนกับตาช่างของอัลลอฮ์ตาช่างของมนุษย์เนี่ยใช้ช่างในสิ่งที่หนักแล้วก็เห็นเป็นตัวตนเห็นเป็นสิ่งของเนี่ยใช้ช่างได้แต่ตาช่างของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยใช้ช่างความดีกับความชั่วซึ่งไม่มีใครประดิษฐ์มันได้หรอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวลองชั่งดูก่อนซิวันนี้ความดีของเราจะเท่าไหร่ความชั่วของเราจะเท่าไหร่ไม่สามารถมีใครที่จะทำกิโลนะครับหรือทำตราชั่งเพื่อที่จะชั่งความดีความชั่วได้แต่ไปวันกิยามะห์นั้นเราจะรู้เลยว่าไอ้ความดีเล็กๆเนี่ยที่เราทำอยู่ตลอดท่านนบีบอกว่าไงอิสลามท่านนบีบอกว่าการงานที่เป็นที่รักยิ่งณที่อัลลอฮ์นั้นก็คือการงานที่เล็กแต่ทำตลอดอัดวะมูฮาคือการงานที่น้อยแต่ทำมันตลอดการที่เราหยอดตังหยอดเหรียญทุกวันทุกวันทุกวัน10บาท20บาทแต่เราทำทุกวันเนี่ยมันก็เป็นคุณค่ามันก็มีคุณค่าเยอะขึ้นเองถ้าหาเราทำทุกวันนะครับแล้วก็ได้ฝึกจิตใจของเราเพราะเราทำทุกวันกับการที่เราอยู่ดีๆมาปีนึงไปหยอดสัก1,000โอเคมันได้เงินเยอะจริงแต่มันไม่ได้ความรู้สึกในแต่ละวันที่เราทำความดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์รักยิ่งก็คือการงานที่มันอาจจะเป็นการงานที่ทำน้อยแต่ขอให้ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเนี่ยเหมือนพวกเราที่มาทำมาอัดรายการมาทำรายการเนี่ยถามว่าตอนนี้โอ้โหบอลอาจจะกำลังมันเลยคู่ฟุตบอลอาจจะกำลังเตะกันมันเลยคู่พิเศษเลยนะแต่เราไม่ได้สนใจเราไม่ได้สนใจเพราะเวลานัดของเราคือเวลานัดเฮ้ยอาจารย์วันนี้เลื่อนก่อนได้ไหมวันนี้มีบอลโอ้โหคู่สุดยอดเลยขอเลื่อนไปก่อนได้ไหมอาจารย์มาสัก4 ทุ่มได้ไหมผมขอดูบอลก่อนเถอะเพราะบอลคู่นี้ไม่ได้เลยเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยเนี่ยเมื่อถึงเวลานัดของเราวันอังคารแรกของเดือนบอลไม่สนใจเราคู่ไหนชอบขนาดไหนก็ไม่ได้สนใจสนใจแต่ว่าเฮ้ยวันนี้เรามีโอกาสได้ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์เมื่อท่านพี่น้องนะเมื่อกลุ่มของเรามาขอให้ผมได้มาให้ความรู้ผมก็ยินดีที่จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยโอ้ยวันนี้ละครสนุกวันนี้บอลสนุกไม่ได้คิดก็ถือว่าเป็นอามานะที่เรารับกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับที่นบีได้บอกว่านะครับเมื่อมีคนมาขอให้เราไปให้ความรู้ขอให้เราไปให้คำนาซีฮัตก็จงตอบรับก็จงไปนะครับและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยังบอกกันว่าอันนี้เราเจอบ่อยหะดีษตัวนี้ที่บอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะอัดดีนุนนะซีฮะศาสนานั้นคือการตักเตือนคือการตักเตือนกันนะครับไม่ใช่การด่าว่านะบางทีเราเนี่ยบริโภคในเรื่องของการด่าว่าซะจนเคยชินบางทีเราเห็นคนที่เขาบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาน่ะรู้หรือไม่รู้น่ะแต่เราชอบที่จะเห็นคนผิดเนี่ย
หรือว่าคนที่ทำอะไรผิดๆเราจะชอบด่าว่าเขาก่อนแต่ศาสนานั้นมันไม่ใช่เรื่องของการด่าว่าแต่มันคือเรื่องของการตักเตือนกันก่อนนะครับคือการสอนคือการตักเตือนกันก่อนนะครับอัดดีนุนสีฮะไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกการตักเตือนกันนั้นมันไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่เพื่ออัลลอฮ์เพื่อรอซูลเพื่อกิตเพื่ออัลกุรอานนะครับแล้วก็เพื่อมุสลิมอิมมะตินมุสลิมินนะครับแล้วก็เพื่อมุสลิมทุกคนการที่เราตักเตือนนั้นมันได้ประโยชน์ได้ประโยชน์กับอัลลอฮ์ได้ประโยชน์กับศาสนาอิสลามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการตักเตือนจึงเป็นเรื่องของศาสนาอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาของเรานั้นมันก็คือเรื่องของการตักเตือนการพูดการบรรยายในเรื่องของอิสลามการเตือนกันให้เข้าใจในเรื่องของอิสลามนั่นคือเรื่องของศาสนาอ่านะครับต่อมาในประเด็นต่อไปสิ่งที่อิสลามได้สอนแล้วก็เป็นคำสอนที่ไม่แน่ใจว่าในศาสนาอื่นจะมีเหมือนอิสลามหรือเปล่าแต่เราไม่ก้าวก่ายศาสนาอื่นแต่จะขอบอกว่ามันเป็นความพิเศษของอิสลามที่สอนให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยมีความรักโกรธนะครับหรือว่าสิ่งใดที่เขารู้สึกเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกแบบนั้นกับพี่น้องมุสลิมจริงๆอ่ะมาดูนะครับศาสนาสอนให้เรารักในสิ่งที่จะให้กับคนอื่นผมรักอะไรที่ผมอยากได้ชอบอะไรแบบนั้นผมก็ต้องรักที่จะให้ยีซอและที่จะให้คุณรอซูลที่จะให้คนอื่นๆเนี่ยได้เหมือนผมไม่ใช่ว่าโอ้โหตัวเองอยากจะได้ดีแต่อยากจะให้คนอื่นได้สิ่งที่ตกต่ำกว่าสิ่งที่ด้อยกว่านั้นไม่ใช่มารยาทของอิสลามและสิ่งไหนที่เราเกลียดสิ่งไหนที่เราเกลียดเราก็เกลียดที่จะให้มันไปประสบกับพี่น้องของเราด้วยไม่ใช่เฮ้ยฉันไม่ชอบเฮ้ยไปบ้านอื่นไปทำกับคนอื่นไปทำกับกลุ่มอื่นไม่ใช่สิ่งไหนที่เราเกลียดเราไม่ชอบที่จะให้มันมาเจอกับตัวเราเราก็ต้องไม่ชอบที่จะให้มันไปประสบกับพี่น้องของเราด้วยนั่นคือศาสนาอิสลามอะไรที่รักที่จะอยากให้ได้กับตัวเราก็รักต้องรักที่อยากจะให้ได้กับคนอื่นด้วยอะไรที่เราไม่ชอบที่จะให้มันประสบกับตัวเราก็ต้องไม่ชอบที่จะให้พี่น้องของเรานั้นได้ประสบต้องไม่ชอบแบบนั้นด้วยนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเราไว้นะครับนี่เป็นคำสอนของศาสดานะครับเราไม่ได้มาพูดเองมาแต่งเองแต่นี่คือความสวยงามของอิสลามเพราะศาสดามุฮัมมัดเนี่ยได้บอกกับเราว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิวะยักเราะฮูละฮูมายักเราะฮูลินัฟซิคนหนึ่งคนใดเนี่ยจะยังไม่เป็นมุมินที่สมบูรณ์จะยังไม่เป็นมุมินที่สมบูรณ์นะจะไม่ถือว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์นะจนกว่าเขาจะมีความรู้สึกร่วมรักที่จะให้ได้กับพี่น้องของเขาเหมือนกับรักที่จะให้ได้กับตัวเขาเองนะหรือเกลียดที่จะให้สิ่งนั้นไม่มาประสบกับเขาและก็เกลียดที่จะไม่ให้สิ่งนั้นไปประสบกับพี่น้องของเขานี่แหละคือถ้าหากเรามีความรู้สึกแบบนี้เราถึงจะเป็นมุมินที่สมบูรณ์แต่หากว่าเรายังไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ล่ะถ้าหากเรายังไม่มีความรู้สึกเช่นนี้ก็ถือว่าอีหม่านของเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์ยังอ่อนแออยู่โอ้โหอยากจะได้สิ่งนี้ไม่อยากให้เพื่อนบ้านได้เลยอิจฉาเขาโอ้โหหรือถ้าหากเพื่อนบ้านได้สิ่งนั้นเราอิจฉาโอ้ทำไมฉันไม่ได้บ้างนู่นนี่นั่นไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้ไม่ได้หากยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ถือว่าอีหม่านอ่อนอีหม่านของเรานั้นยังไม่สมบูรณ์แต่ถ้าหากเราเห็นเพื่อนบ้านของเราได้รับสิ่งที่ดีเราอยากได้แต่เรายังไม่ได้แต่เพื่อนบ้านเราได้แล้วสิ่งที่ดีโอ้โหเขาได้ริสกีมาโอ้มีอาหรับมาให้เงินเขาบริจาคเขาเราอยากได้แต่เรายังไม่ได้อัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละเขาได้สิ่งที่ดีเราดีใจด้วยแต่วันหนึ่งเราได้สิ่งที่ดีอาหรับเอาเงินมาให้เราโอ้โหอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินมาให้เอาริสกีมาให้เอาข้าวของอะไรมาให้เราบอกเขาว่าเนี่ยฉันมีเพื่อนบ้านมีพี่น้องอยู่อยากจะให้พี่น้องเราได้แบบเราบ้างเนี่ยหากมีความรู้สึกแบบเนี้ยโอ้อีหม่านเต็มเปี่ยมแล้วอีหม่านสมบูรณ์แต่หากยังโอ้โหได้ฉันไม่บอกหรอกไม่บอกใครเดี๋ยวมันได้เหมือนฉันไม่ใช่อย่างนั้นไหมถามว่าการที่เราได้แล้วคนอื่นได้เนี่ยมันทำให้อะไรของเราบกพร่องหรือไม่ไม่ได้ทำให้อะไรของเราบกพร่องเลยคือมันได้ทั้งสองนะครับเหมือนกับเราคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดอัลลอฮ์ให้ริสกีเราตรงนี้แล้วริสกีของอัลลอฮ์ที่จะให้คนอื่นจะบกมันจะบกพร่องลงไม่ใช่
เราอัลลอฮ์นั้นมีริสกีมากมายเราไม่ต้องกลัวเราต้องมีความรู้สึกว่าหากเราได้รับสิ่งนั้นเราก็ต้องรักที่จะให้พี่น้องของเราได้รับแนะนำบอกว่าไปให้พี่น้องของฉันบ้างสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าสิ่งไหนที่เราเกลียดมันมาประสบกับเราเราเป็นโควิดเราติดโควิดอ้าวติดโควิดโอ้โหไม่อยากคือความรู้สึกของเราต้องรู้สึกว่าไม่อยากให้คนอื่นติดเลยไม่อยากให้พี่น้องของเราติดไม่ใช่ว่าติดโควิดโอ้โหเดินไปทั่วซอยเลยไปแบบผ้าก็ไม่ใส่ไอ้ผ้าปิดจมูกผ้าทำไมก็ไม่ใส่ไปโอ้โหไปอยากไปแพร่เชื้อมากอย่างนั้นไม่ได้อีหม่านอ่อนอย่างนั้นถือว่าอีหม่านยังไม่สมบูรณ์เพราะเราไม่ได้รักพี่น้องของเราเราเกลียดแต่เราอยากจะให้ท่านพี่น้องของเราเนี่ยได้แบบที่ไม่ดีแบบนั้นที่เราประสบไม่ได้แต่หากเราเป็นโควิดเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าไม่อยากให้พี่น้องของเราติดกักตัวอยู่บ้านเก็บตัวอยู่บ้านไม่ออกไปเดินเพ่นพ่านจนกว่าเราจะมั่นใจว่าเราไม่ติดหรือถ้าเกิดจำเป็นต้องออกก็ต้องเซฟตี้ให้ถึงที่สุดและจิตใจต้องนึกด้วยว่าไม่อยากให้พี่น้องของเรามาประสบแบบเราเลยไม่อยากให้เขาเป็นเลยถ้าหากเรามีความรู้สึกแบบนี้นะถือว่าเราอีหม่านของเรานั้นสมบูรณ์เป็นเหมือนกับที่นบีบอกว่าถ้าหากเรารู้สึกร่วมแบบนี้รักที่จะได้กับเราแล้วก็รักที่จะให้แบบนั้นน่ะไปประสบกับพี่น้องของเราเกลียดไม่ให้สิ่งนั้นไม่อยากให้สิ่งนั้นมาเจอกับเราแล้วก็เกลียดไม่อยากให้สิ่งนั้นไปเจอกับพี่น้องเมื่อเรามีความรู้สึกแบบนี้แล้วถือว่าเรามีความเขาเรียกว่ามีอีหม่านที่สมบูรณ์เพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกไว้ว่ามุสลิมเนี่ยนะมุสลิมเนี่ยเขาเรียกว่าอุปมาของมุมินเนี่ยในเรื่องของการที่เขาจะต้องรักกันเนี่ยนะรักกันเสียสละชอบคอกันเนี่ยนะครับในเรื่องของการเขาเรียกอะไรมีเมตตาต่อกันหรือการมีมารยาทต่อกันการเป็นพี่น้องกันเนี่ยนะครับก็เหมือนกับร่างกายหรือมันต้องคิดให้ว่าเป็นเหมือนกับร่างกายอันเดียวกันนะครับมันต้องคิดว่าเนี่ยเป็นร่างกายอันเดียวกันมุสลิมทุกคนเนี่ยเราจะคิดว่าบางยีบางอาเรารู้มุสลิมทุกคนที่เรารู้จักเนี่ยที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยเราต้องนึกว่าเขาเป็นเหมือนกับคนคนเดียวกับเราเป็นตัวเดียวกับเรานั่นคือสิ่งที่เรามีใช้ว่าต้องคิดว่าในเรื่องของความรักการช่วยเหลือการเมตตาการเอื้ออาทรกันเนี่ยต้องรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นมุสลิมนั้นเป็นเหมือนกับเรือนร่างเดียวกันนะครับอิซัชตะกาอุดวุนนะครับเมื่อสิ่งหนึ่งหรืออวัยวะหนึ่งเนี่ยมันเจ็บปวดมันเจ็บป่วยมันบกพร่องนะครับมันร้องทุกข์นะครับมันจะทำให้สิ่งอื่นนะครับที่อยู่ในร่างกายนั้นรู้สึกป่วยไข้รู้สึกเจ็บปวดไปด้วยมันต้องรู้สึกอย่างนั้นเมื่อพี่น้องของเราถูกทำร้ายเราก็ต้องมีความรู้สึกเจ็บปวดร่วมไปด้วยเมื่อท่านพี่น้องของเราได้รับสิ่งที่ดีมีความสุขโอ้โหเขาลูกเขาได้ไปเรียนเมืองนอกครอบครัวเขาได้ลูกใหม่หรือว่าเขาไอ้อะไรที่ดีๆเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกร่วมก็คือดีใจร่วมกับเขาด้วยโอ้ยดีใจด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ดีใจเนี่ยแล้วเมื่อวันใดที่เขารู้สึกเจ็บปวดเพราะสามีตายลูกตายนะหรือว่าโอ้ยถูกยิงถูกทำร้ายถูกรังแกเราต้องรู้สึกเจ็บปวดหรือมุสลิมเราศาสนาเราถูกทำร้ายถูกเหยียดย่ำเนี่ยเรารู้สึกเจ็บปวดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการมีรู้สึกการมีความรู้สึกร่วมนะครับเหมือนเราเป็นเรือนร่างเดียวกันเหมือนเราเป็นเรือนร่างเดียวกันนะครับเราต้องรู้สึกว่าเรานั้นเป็นเหมือนเรือนร่างเดียวกันที่เมื่อทุกคนมีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเมื่อทุกคนเจ็บปวดเมื่อทุกคนทรมานทนทุกข์หรือประสบสิ่งที่ไม่ดีเราก็มีความรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นไปด้วยนั่นคือสิ่งที่อิสลามสอนเราเราต้องเป็นแบบนั้นนะครับซึ่งก็หาได้ยากในคนที่จะมีความรู้สึกร่วมแบบนั้นเพราะในสังคมเรานี้ถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นคนอื่นได้ดีก็อิจฉานะครับเห็นคนอื่นประสบทุกข์ได้ยากก็สมน้ำหน้าก็มีเยอะนะครับมีเยอะสมน้ำหน้าโอ้โหดีเหลือเกินไอ้นี่แม่งโดนสักทีนึงโดนสักทีนึงดีเหลือเกินพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีก็แหมทำไมเราอิจฉาเขานู่นนี่นั่นนะ
อันนั้นไม่ใช่มารยาทของอิสลามอิสลามไม่ได้ให้เราอิจฉาพี่น้องของเราเมื่อเขาได้ดีเมื่อพี่น้องของเราได้ดีเราต้องดีใจด้วยแล้วไม่ได้ให้สมน้ำหน้าเหยียดย่ำเหยียดหยามเขาเมื่อเขาประสบสิ่งที่ไม่ดีโอ้ยรู้ว่าพี่น้องเป็นโรคเป็นมะเร็งใกล้จะโอ้ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายโอ้โหดีใจไหมแฮเป็นสักทีมันน่าจะตายมาตั้งนานแล้วไอ้นี่ไม่ได้ความรู้สึกแบบนี้ถือว่าเรามีอีหม่านที่บกพร่องไปตรวจเช็คนะจี้ไปเนี่ยถ้าเกิดเต็มร้อยเนี่ยถือว่ามันยังขึ้นไม่ถึงขีดที่ผ่านนะครับเพราะว่าเรายังมีความอิจฉาริษยามีความดูถูกเหยียดหยามนะครับไม่มีความรู้สึกร่วมเหมือนเรือนร่างเดียวกันกับที่ท่านรอซูลบอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องมีความรู้สึกร่วมข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปก็มีความใกล้เคียงกันนะครับกับข้อที่ผ่านมาเขาบอกว่าการที่มุสลิมนั้นจะต้องช่วยเหลือพี่น้องของเขานะครับแล้วก็ไม่ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็แล้วแต่เมื่อเขามีความช่วยเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลืออันนี้สิ่งนี้เราก็หลายคนก็คงทำเราจะเห็นว่าเมื่อพี่น้องทางใต้เรานะครับโพสต์Facebook ว่าโอ้โหเนี่ยฉันเป็นโรคนั่นโรคนี่ลูกของฉันไม่มีทางรักษาหายนะครับเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคมะเร็งผิวหนัง อยากจะให้ทุกคนช่วยเหลือเมื่อเราเห็นเป็นพี่น้องเรามุสลิมเราก็โอนเงินไปพอเขาบวกบัญชีไปก็โอนเงินไปแต่ต้องระวังนะบางทีอ่ะมันจะมีพวกที่หลอกลวงทำแบบเนี้ยเยอะพอรู้ว่ามุสลิมเนี่ยใจดีรู้ว่ามุสลิมใจดีใจอ่อนเห็นเรื่องบุญนี้อยากทำบุญโทรไปเช็คสักนิดหนึ่งนะครับสืบสักนิดหนึ่งถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวที่โอเคแล้วเรารู้ว่าข้อมูลต่างๆนั้นเชื่อถือได้เราก็สามารถที่จะโอนเงินช่วยเหลือได้อ่ะหรือไกลกว่านั้นไปหน่อยนะครับประเทศปาเลสไตน์นะครับช่วยเหลือไม่มีอะไรกินโรฮิงญาอดอยากนะครับไม่มีอะไรที่จะรองท้องแล้วก็บ้านช่องไม่มีอยู่มีความยากลำบากเนี่ยถ้าหากว่ามีองค์กรที่เชื่อถือได้นะครับมาขอความช่วยเหลือจากเราไม่ว่าจะขอความช่วยเหลือทางด้านเสื้อผ้าหรือเงินทองหรืออาหารเนี่ยหากเรามีความรู้สึกร่วมเนี่ยกับความเจ็บปวดของพี่น้องของเราเนี่ยบริจาคนะครับหากเรามีน้อยเนี่ย20 บาท50 บาท100 นึงก็บริจาคไปมันทำให้เราเนี่ยหัวใจของเรามันสูบฉีดความดีอ่ะแล้วไม่ใช่น้อยเหลือเกินไม่อยากจะโอนให้เลยเราฝึกเถอะครับแม้กระทั่งน้อยๆเนี่ยฝึกทํา100 100 200 300ถ้าหากมีโอกาสได้ทำน่ะทำไปเถอะแล้วก็ทำบ่อยๆความดีทำน้อยๆจะทำบ่อยๆทำไปเลยนะครับเราต้องมีความรู้สึกร่วมเจ็บปวดเมื่อปาเลสไตน์เราเห็นพี่น้องของเราในข่าวนะโรฮิงญาถูกจับโอ้โหผู้หญิงถูกมาเหมือนกับต้องแยกจากครอบครัวมาลูกเต้าก็โอ้โหล้อมรอบนะตอนถูกจับสามีก็โอ้โหหน้าตาเลยหน้าสงสารน่ะอย่างเนี้ยเราคงมีความรู้สึกโอ้โหน่าสงสารยาอัลลอฮ์ช่วยเหลือเขาด้วยเถิดโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมันซูรินอิสลามวันมุสลิมีนโอ้อัลลอฮ์ช่วยเหลืออิสลามแล้วก็มุสลิมด้วยเถิดเนี่ยอย่างน้อยก็ดูอาก่อนเมื่อเราเห็นภาพแบบนั้นน่ะเพราะเรายังไม่รู้ว่าเขาเปิดบริจาคไม่เปิดอย่างนั้นน่ะเมื่อเห็นภาพข่าวที่เขาจับโรฮิงญาได้โอ้น่าสงสารน่ะหรอคนที่มีจิตใจเราสามารถเช็คอีหม่านเราได้เลยนะว่าณตอนนั้นน่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรก็ฟังข่าวก็เฉยๆก็เหมือนกับข่าวไอ้เรื่องแชร์ลูกโซ่เรื่องอะไรก็อย่างนั้นน่ะแสดงว่าอีหม่านของเรานั้นอ่อนอีหม่านของเราอ่อนแต่ถ้าหากเราเห็นภาพมุสลิมถูกทำร้ายถูกจับลำบากอพยพมาแล้วก็ถูกจับไม่มีข้าวกินลูกเต้าหน้าตาโอ้โหดำคำหมองคำหิวโหยเนี่ยเราเห็นอย่างนั้นอ่ะอัลลอฮ์เศร้าอัลลอฮ์โศกโอ้อัลลอฮ์ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้พวกเขาได้รอดพ้นจากความเหนื่อยล้าขออัลลอฮ์ทรงช่วยเหลือเขาอะไรต่างๆที่เราสามารถขอได้นั่นแสดงว่าเรานั้นมีจิตใจที่อีหม่านละมีจิตใจที่ระดับอีหม่านมันสูงละนะครับแต่ถ้าหากเรายังมองว่าก็เฉยๆโรฮิงญานะครับแล้วก็ผ่านไปอย่างนั้นถือว่าอีหม่านของเรานั้นยังไม่บรรลุตามเจตนารมณ์ที่อิสลามนั้นต้องการนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสอนเรานะครับวะตะอาวะนูนะครับคำว่าตะอาวะนูอัลันบิริวัตตะกวาจงช่วยเหลือนะครับในเรื่องของความดีนะครับและในเรื่องของการตะกวาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความดีเราช่วยเหลือไปเถอะครับนะที่เป็นคุณธรรมความดีช่วยเหลือไปเถอะครับเราไม่รู้สักวันหนึ่งเราอาจจะประสบสิ่งเหมือนเขาก็ได้วันนี้เราอยู่แฮปปี้
มีหลายคนนะครับแฮปปี้ดีในช่วงวันเวลาที่พ่อแม่อยู่เนี่ยแฮปปี้ดีรวยมีเงินทองนะครับต่อไปชีวิตบั้นปลายตกอับเห็นมาเยอะแล้วเห็นมาเยอะในช่วงวัยเด็กนี่โอ้โหใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟ้ออิจฉาเห็นแล้วอิจฉาพ่อแม่เขารวยมีเงินทองเอ้ยพอต่อไปอายุ30 40พอพ่อแม่มันเสียทรัพย์สมบัติแบ่งมาหมดจนนะครับเตะฝุ่นใส่กระสอบไม่มีงานทำอดอยากยิ่งกับเราตอนเด็กๆนี่เราเนี่ยโอ้โหว่าอดอยากไข่ใบนึงเนี่ยแบ่งกินกัน 2-3 คนนะไข่ดาไอไข่ต้มมานะโอ้โหมันกินปลากินของอย่างดีกินไก่แต่มาวันนี้โอ้โหมันตกต่ำแย่นะครับเนี่ยชีวิตคนมันไม่แน่นอนหรอกครับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราเห็นใครเดือดร้อนช่วยเถอะครับวันหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์จะช่วยเราเหมือนกับที่เราได้ช่วยคนอื่นและอัลลอฮ์เนี่ยจะไม่ทำให้เราตกต่ำผมบอกให้อย่างเนี่ยวันหนึ่งที่เราเห็นคนอื่นตกต่ำหรือวันหนึ่งที่เราเห็นคนหนึ่งประสบกับสิ่งที่ไม่ดีนะครับให้เราขอดุอาต่ออัลลอฮ์อันดับแรกขอดุอาต่ออัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นแบบนั้นขอก่อนว่าโอ้อัลลอฮ์อย่าให้เราเป็นแบบนั้นนะครับแล้วหรือว่าขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้เรานั้นดีกว่าเขาที่เขาเป็นอยู่อัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่ทำให้เรานั้นดีกว่าเขานะครับอัลฮัมดุลิลละฮิลาดีอาฟานีมิมับตาลาวบิฮิเนี่ยสิ่งต่างๆเราเนี่ยขอได้โอ้อัลลอฮ์ขอสรรเสริญอัลลอฮ์ที่ทำให้เราปลอดภัยไม่เป็นเหมือนเขาที่เขาประสบเห็นคนถูกรถชนปึ้งเนี่ยหันไปดูแล้วก็เฉยไม่ได้ต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก่อนอัลฮัมดุลิลละห์ที่ไม่เป็นเราเนี่ยนี่คือมารยาทของเรากับอัลลอฮ์นะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอาฟานีมิมมับตาลากะเอามิมมับตาลาเอาอะไรก็แล้วแต่ที่เราสามารถขอได้มิมมับตาลากะมิมมับตาลาหูบีมิมมับตาลากะบีนะเมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งถูกทดสอบแล้วมันเป็นสภาพที่หดหู่แต่เรายังไม่เจอแบบนั้นน่ะอัลฮัมดุลิลลาขอบคุณอัลลอฮ์ที่ทำให้เราเนี่ยยังไม่เป็นแบบนั้นยังไม่ถูกทดสอบแบบนั้นวะฟัดดะลานีอะลากะซีริมมิมมันคอลักะตัฟดีลาและอัลลอฮ์น่ะให้เราดีกว่าคนอื่นดีกว่าคนอื่นก็คือเรายังไม่ได้ถูกรถชนคนถูกรถชนแงๆๆชักอยู่ในรถอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เรายังไม่เจอเรายังไม่โดนที่อัลลอฮ์ยังให้เราเนี่ยยังเมตตาเราเหนือคนอื่นอีกเรายังไม่ถูกหรือเมื่อเห็นคนเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคอะไรที่มันน่ารังมันน่าแบบไม่ใช่น่าสังเกตนะคือว่าน่าวิตกกังวลเนี่ยแต่เรายังไม่เป็นเนี่ยให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก่อนว่าอัลฮัมดุลิลลาห์โอ้อัลลอฮ์ขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ยังให้เราไม่ได้เป็นแบบนี้และขอต่ออัลลอฮ์อย่าให้เราได้เป็นแบบนั้นเลยนะขอต่ออัลลอฮ์ให้เป็นแบบนั้นแล้วก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือคนที่เป็นช่วยเหลือเขาช่วยเหลือเขาเพราะเราไม่รู้หรอกเหมือนที่ผมบอกไงว่าวันหนึ่งอาจจะเป็นเราหรือเปล่าวันนี้เราเห็นคนเป็นมะเร็งก็เฉยเฉยแฮเป็นมะเร็งเหรออืมอันดับแรกเลยของเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ก่อนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลอฮิอาฟานีนะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าโอ้อัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรานั้นยังไม่เป็นยังปราศจากโรคนั้นอยู่ปราศจากบาลานั้นอยู่เนี่ยต้องขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก่อนนั่นคือมารยาทของเราแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ให้เรานั้นผ่านพ้นแล้วก็ไม่เป็นโรคนั้นไม่ประสบภัยพิบัติเหมือนนั้นเมื่อเราเจอเนี่ยเราวิ่งรถไปเนี่ยผมเห็นนะหลายคนเจอรถชนแบบโอ้โหสภาพศพเนี่ยคือยังไม่เป็นศพหรือเป็นศพเนี่ยแต่ว่านอนเลือดอาบอยู่ข้างถนนเนี่ยหันไปดูอะไรอ่ะโอ้ยขับรถแรงนะสินู่นนี่นั่นไม่ใช่มารยาทของมุสลิมอันดับแรกของเราต้องอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราไม่ประสบไม่ใช่อัลฮัมดุลิลลาห์ที่เขาโดนนะอัลฮัมดุลิลลาห์ที่เราไม่ประสบโอ้อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮิอาฟานีขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้เราปลอดภัยยังปลอดภัยอยู่เนี่ยต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์แล้วก็พยายามที่จะฝึกเมื่อให้เป็นนิสัยของเราเมื่อเราเห็นคนประสบสิ่งที่ไม่ดีงามต่างๆเนี่ยก็ต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์มุสลิมนั้นจะต้องไม่อาธรรมกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองเราจะเห็นไหมส่วนใหญ่โศกนาฏกรรมส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเนี่ยเกิดขึ้นมาจากคนที่ถูกอาธรรมแล้วต้องการจะล้างแค้นแก้แค้นไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กราดยิงที่ว่าโมโหผู้บังคับบัญชาโมโหที่ถูกปลดถูกไล่ออกจากถูกคือตัวเองคิดว่าตัวเองถูกอาธรรมหรือเหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ทหารบางคนถือปืนออกมากราดยิงอะไรต่างๆที่เราย้อนดูน่ะเพราะความรู้สึกของเขาก็คือเขาเหมือนว่าเขาถูกอาธรรมถูกอาธรรมแล้วเขาเก็บกด
ก็บกดแล้วก็มาเอาคืนพอเอาคืนเนี่ยก็ฆ่าตายเยอะแยะมากมายเนี่ยเขาเรียกว่าการอาสามุสลิมเนี่ยสอนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมด้วยกันเองแล้วต้องไม่อาธรรมนะครับต้องไม่อาธรรมท่านรอซูลบอกว่าอัลมุสลิมอะคุนมุสลิมมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันนะครับลายัซลิมูฮูวะลายัคซุลูวะลายะฮกิรุก็คือในความหมายคือจะต้องไม่อาธรรมกันไม่ทอดทิ้งกันแล้วก็ไม่ดูถูกเหยียดหยามกันคือไม่อาธรรมต่อกันคือเราอาธรรมต่อเขาเนี่ยต้องให้เรานึกว่าดุอาของผู้ที่ถูกเราอาธรรมเนี่ยอัลเลาะห์ตอบรับเมื่อเราไปประทำคนไหนอย่างเช่นเมื่อผมไปอาธรรมยิสอแลนะยิสอแลโอ้โหเจ็บปวดโอ้โหเสียอกเศร้าเสียใจยกมือขอดุอาต่ออัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์เนี่ยฉันถูกอาธรรมจากคนนี้คนนี้ขอให้เขาได้พบกับสิ่งที่นั่นนั่นปุ๊บคนคนนั้นก็จะเป็นอย่างที่เราขออินชาอัลลอฮ์เพราะดุอาของผู้ที่ถูกอาธรรมเนี่ยเมื่อขอเนี่ยอัลลอฮ์จะทรงตอบรับอัลลอฮ์จะทรงตอบรับเพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราถูกอาธรรมนะไม่ต้องไปด่าว่าเขาไม่ต้องไปแช่งสาปอะไรเขาที่มันต่อหน้าเขาให้เรากลับมาหาอัลลอฮ์แล้วบอกกับอัลลอฮ์ระบายกับอัลลอฮ์บางคนนี่ปัจจุบันนี้ชอบระบายกับอะไร Facebook พอมีอะไรก็ยาวเลยกูนู่นกูนี่กูนั่นระบายกับระบายต่อหน้าสาธารณชนก่อนแล้วก่อนที่จะระบายกับอัลลอฮ์ไม่ได้มารยาทของมุสลิมเมื่อเราถูกอาธรรมเมื่อเราไม่พอใจหรือเมื่อเราดีใจอย่าเพิ่งไปอวดอ้างอย่าเพิ่งไประบายกับสิ่งอื่นให้เราขอกับอัลลอฮ์บ่นกับอัลลอฮ์โอ้อัลลอฮ์ฉันนี้ถูกอาธรรมฉันนี้ถูกกันแกล้งรังแกขอต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้ผ่านพ้นอุปสรรคขออัลลอฮ์ได้ทรงตักเตือนเขาขออัลลอฮ์ให้ทรงขอได้นะครับเมื่อเราถูกอาธรรมนะครับแต่อย่าไปด่าชี้หน้าเมื่อเราไปด่าว่าเขาเนี่ยคือมันจบแล้วเราก็ไปอาธรรมเขาเหมือนกันของเขาถามอาธรรมปุ๊บด่าเลยโอ้โหรัวด่ากันไปต้องให้เราอดทนเมื่อเราถูกอาธรรมแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์บ่นกับอัลลอฮ์ดีกว่าการที่เรานั้นจะไปบ่นต่อหน้าสาธารณชนผ่าน Facebook ผ่านซึ่งตอนนี้มีทำกันเยอะแยะมากมายเลยเหมือนกับ Facebook เป็นกระโถนนะครับมีอะไรก็ไปถุยใส่คากใส่นะไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขและความทุกข์ก็ไประบายทั้งที่มนุษย์น่ะช่วยเราไม่ได้แต่คนที่จะช่วยเราได้คืออัลลอฮ์และการไประบายแบบนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นแล้วอย่าไประบายนะครับอย่าไประบายให้สาธารณชนอย่าไประบายต่อ Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่ให้บอกกับอัลลอฮ์ให้พูดกับอัลลอฮ์ให้ขอดุอากับอัลลอฮ์ก่อนนะครับก็คิดว่าสมควรกับเวลานะครับแล้วก็ยังมีนะครับตอนที่3ต่อไปอีกนะครับแล้วเราคงกลับมาพบกันอีกปีหน้าเลยนะครับปีหน้านานนะรู้สึกนานมั้ยรู้สึกนานมาพบกันอีกทีปีหน้าเลยนะครับซึ่งตอนเนี้ยทุกคนก็ขมักขม้นเพราะงานมันเยอะช่วงนี้นะงานเยอะเราก็ไปถ่ายทำเป็นความดีทั้งหมดนะครับเป็นความดีทั้งหมดเราอดหลับอดนอนไปถ่ายทำเราก็ได้เผยแพร่ใน Facebook ของเราในช่องของเรานะครับเป็นความดีทั้งหมดไม่ต้องสงสัยเลยถือว่าเป็นความดีหากเราออกไปด้วยจิตใจบริสุทธิ์เราออกไปเพื่อหวังผลตอบแทนของอัลลอฮ์เราได้ผลบุญแน่นอนนะครับเราได้ผลบุญแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้งานชุกเราก็ออกไปนะครับเพื่อหวังผลตอบแทนของเราแล้วก็ถ่ายทอดหวังว่าหลายคนที่ได้ฟังคลิปต่างๆที่เราได้ถ่ายทอดออกไปเขาจะกระจ่างชัดในเรื่องราวของอิสลามบ้างในบางประเด็นเขาจะได้รู้ในเรื่องมารยาทของอิสลามบ้างในบางประการเขาจะได้รู้ในหลักศาสนาบ้างในบางหัวข้อนะครับก็หวังแค่นั้นวันนี้จากลาท่านผู้ถ่ายทำในห้องส่งทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่รับฟังทางบ้านแต่เพียงแค่นี้ก่อนวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์